ซีแสงธรรมมีจำนวนนักเรียน199คนบุคลากรทางการศึกษา16คนซึ่งทางโรงเรียนของเราได้จัดการศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลในพุทธศาสนานักเรียนที่มาเรียนที่นี่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยมีรถรับส่งฟรีมีอาหารกลางวันให้ฟรีนะคะนโยบายจัดการศึกษาของโรงเรียนสีแสงธรรมเราได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำหลักสูตรของเราโดยเน้นผู้เรียนให้มีการจัดการศึกษาแบบมีอาชีพผู้เรียนจบออกไปสามารถประกอบอาชีพได้ในตรงนี้เราจะเน้นในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะเป็นหลักทางด้านของครูนั้นจะเป็นในเรื่องของความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาซึ่งเรามีการพัฒนาครูอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการอบรมการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้ความร่วมมือกับเราโดยการทำ MOU สัญญานี้เป็นสัญญาที่ทางมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยเหลือของเราในเรื่องการพัฒนาบุคลากรรวมถึงจัดอบรมให้กับนักเรียนในด้านของสเต็มศึกษาอาคารสถานที่จัดแหล่งเรียนรู้อีกตัวหนึ่งก็เป็นการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนในชุมชนเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนบริบทของโรงเรียนก็คือสามารถที่จะนำมาใช้มากกว่านำมาโชว์เราจะทำการเรียนการสอนเพื่อการใช้แล้วก็ผลิตเองผลิตสื่อเองที่ตรงกับความต้องการของเราแม้จะใช้วัสดุง่ายๆแต่ว่าเราก็สามารถที่จะนำมาใช้จนเกิดประโยชน์ได้ส่วนอีกตัวก็คือเรื่องของอาคารสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอนนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นอยู่ในอาคารเรียนเสมอไปเรามีทุ่งนาเรามีโคกหนองนาโมเดลเรามีฟาร์มตัวอย่างที่พาเด็กทำการเกษตรพวกนี้ก็จะเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกหรือว่าที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้เรื่องการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษาก็จะนำหลักปรัชญานี้มาบูรณาการมาวิเคราะห์หน่วยการเรียนการสอนมาทำสื่อการสอนหรือว่ามาจัดกิจกรรมเสริมสำหรับทักษะต่างๆที่เราต้องการเสริมให้กับเด็กๆให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนซึ่งเป็นอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่แล้วก็รายได้ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นเราก็จะนำวิชาการเหล่านี้เข้ามาสู่โรงเรียนสีแสงธรรมก็จนออกดอกออกผลกลายเป็นทีมงานช่างขอข้าวที่สามารถที่จะประกอบอาชีพเรียนไปมีอาชีพไปเรียกว่าเป็นการจัดการศึกษาแบบมีอาชีพเด็กๆที่นี่สามารถไปรับงานไปทำงานรับจ้างไปสามารถที่จะออกไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ต่างๆแถมไปบริการสังคมเช่นไปบริจาคโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลหรือว่าไปบริจาคโซลาร์เซลล์ให้กับสถานที่ต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องภัยพิบัติเรื่องน้ำท่วมอะไรพวกนี้งานพวกนี้ก็จะออกจากงานด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนของเรานะคะมีแหล่งเรียนรู้หรือฐานกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานมีทั้งหมด4ฐานค่ะ 1. บ้านกินแดดซึ่งบ้านกินแดดจะเป็นโมเดลสำหรับสร้างเพื่อจำลองการใช้พลังงานบ้านใน1หลังค่ะแล้วก็2ชุดกู้ภัยค่ะชุดกู้ภัยตัวนี้จะทำขึ้นเพื่อช่วยผู้ประสบภัยในยามที่เกิดวิกฤตแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะ 3. พญาแร้งลงหนองค่ะตัวนี้จะใช้เพื่อช่วยสูบน้ำขึ้นมาช่วยเหลือเกษตรกรค่ะในพื้นที่ที่ห่างไกลกับไฟฟ้าค่ะแล้วก็4รถเข็นชุดนอนข้างหน้าค่ะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการใช้ในสวนไร่นาเหมือนกันค่ะก็คือในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็เข้าถึงยากค่ะทั้ง4ฐานนักเรียนมีความรู้และก็สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยนำความรู้ในแต่ละฐานที่มีนะคะไปประยุกต์แล้วก็จัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อพึ่งพาตนเองในด้านของพลังงานสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้แล้วก็เอาไปต่อยอดใช้ที่บ้านได้ค่ะในเรื่องของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมนั้นอันดับแรกเลยคือคณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและปราชญ์ชาวบ้านเช่นการทำบ้านดินการทำไม้กวาดปลูกพืชผักสวนครัวรวมไปถึงดำนาก้าต้นเดียวดอกแกลดิโอรัสซึ่งดอกแกลดิโอรัสสามารถทำรายได้ให้กับโรงเรียนของเราและชุมชนของเราได้ด้วยค่ะผมได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในชุมชนภายในโรงเรียนและแนวคิดคุณภาพพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับชุมชนครับผมรู้สึกภูมิใจและดีใจตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนทำให้คุณภาพของชุมชนและนักเรียนดียิ่งขึ้นครับบ้านกินแดดก็จะสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความพอเพียงนะครับก็คือเราผลิตกระแสไฟฟ้า
ในปริมาณที่เราจะใช้นะครับและก็จะมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับก็คือจะทำให้บ้านที่อยู่ห่างไกลจากสายส่งไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้และก็มีในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งานครับเป็นชุดที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อชาวไร่ชาวสวนที่มีโคกหนองนาห่างไกลจากไร่นาจึงทำชุดพญาแล้งลงหนองขึ้นมาเพื่อสูบน้ำไปยังพื้นที่ไร่สวนและแปลงเกษตรต่างๆครับชุดกู้ภัยของเรานะคะจะสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการที่เรามีความรู้ที่มีอยู่นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในโรงเรียนนะคะมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นชุดกู้ภัยของเราเพื่อช่วยเหลือสังคมเช่นผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ได้นำไปช่วยเหลือด้วยค่ะสำหรับชุดกู้ภัยของเรานะคะก็ได้นำไปบริจาคให้กับศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีในปีที่ได้เกิดน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีในปีนั้นค่ะแล้วก็ได้บริจาคให้กับบ้านไร่ใต้อำเภอพิบูลมังสาหารอีกด้วยค่ะไฟฟ้าใช้ก็จะไม่ค่อยมีนะครับซึ่งเราก็เลยคิดค้นที่จะสร้างรถเข็นชุดนอนนาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้การเคลื่อนที่สะดวกสบายนำไปใช้กับไร่กับสวนได้นะครับครับสำหรับฐานนี้นะครับเราก็ได้ความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์นะครับหลักการทำงานของไฟฟ้านะครับการต่อวงจรไฟฟ้านะครับแล้วก็การนำพลังงานสะอาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลดภาวะโลกร้อนไปด้วยครับในเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายนอกทางโรงเรียนของเราอย่างปีที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมอุทกภัยโรงเรียนของเราก็ให้ความร่วมมือกับชุมชนนอกจากเราจะนำข้าวเหนียวแจ่วบองไปแล้วเรายังได้ทำจัดทำชุดกู้ภัยซึ่งชุดกู้ภัยนี้เป็นชุดโซลาร์เซลเราอบรมให้กับเครือข่ายของโรงเรียนของเรานอกจากนี้แล้วเรายังออกไปถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนเช่นติดตั้งประปาหมู่บ้านให้ความรู้กับโรงเรียนที่มาประสานงานในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำเรายังจัดอบรมที่โรงเรียนเพื่อให้บุคคลประชาชนภายนอกที่สนใจในเรื่องของโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งหรือว่าจะเป็นการประกอบชุดเล็กๆเช่นชุดเข็นนอนนาชุดกู้ภัยสิ่งเหล่านี้เราสามารถถ่ายทอดแล้วก็เผยแพร่ให้กับชุมชนและผู้ที่สนใจได้ค่ะพัฒนาขึ้นไปอีกคือให้ทางนักเรียนทางครูเนี่ยเปิดบริษัทขึ้นมาในรูปของบริษัทเพื่อจะเสียภาษีเพื่อจะรับงานต่างๆได้ให้ตรงกับระเบียบพัสดุระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐอันนี้ก็เป็นรายได้เสริมเข้ามาซึ่งรายได้เสริมพวกนี้จะไม่แบ่งปันให้ผู้ถือหุ้นแต่จะให้เป็นค่าตอบแทนเงินเดือนต่างๆแต่ส่วนที่เอาเป็นผลกำไรเข้ามาก็จะเอาไปทำสาธารณประโยชน์อย่างเช่นว่าเอามาพัฒนาห้องเรียนมาส่งเสริมภาคการศึกษาตรงนั้นตรงนี้หรือว่าจะเอาไปบริจาคเป็นเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหรือจะไปบริจาคให้ตามวัดต่างๆเรื่องของการบริหารบุคคลการพัฒนาบุคคลทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเน้นไปที่การบำเพ็ญตนการประพฤติตนการอยู่ในกรอบของศีลธรรมการอยู่ในกรอบของหลักกฎหมายหรือว่าหลักกฎระเบียบของโรงเรียนหรือว่าจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆอันนี้ก็จะเป็นให้แนวคิดให้คติเพื่อการนำไปใช้เพื่อการดำรงอยู่ในสังคมบุคลากรของเราจะผ่านการอบรมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมโดยถือศีลแปดทุกวันพระทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนนั่งสมาธิในตอนเช้าและในวันศุกร์ปฏิบัติธรรมในกิจกรรมสุดท้ายก่อนกลับบ้านส่วนในด้านของความรู้นั้นเราพัฒนาบุคลากรโดยจัดการอบรมทั้งเชิญวิทยากรมาบรรยายที่โรงเรียนและบุคลากรออกไปอบรมภายนอกส่วนในด้านของ3ห่วงนั้นก็คือในเรื่องของพอประมาณครูที่นี่จะพักอยู่ที่บ้านพักครูของโรงเรียนศรีแสงธรรมซึ่งมีความพอประมาณในเรื่องของที่อยู่อาศัยเราปลูกผักพืชผักสวนครัวรับประทานกันเองนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของมีเหตุผลครูทุกคนจะทำงานอย่างมีเหตุมีผลมีหลักการเราพูดกันเราปรึกษากันด้วยเหตุและผลหรือรวมถึงการบริหารจัดการมีการฟังเหตุฟังผลจากบุคลากรของเราส่วนในเรื่องของภูมิคุ้มกันนั้นเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนเอกชนครูที่อยู่ที่นี่เราเปิดโอกาสให้สามารถไปสอบบรรจุได้ดังนั้นภูมิคุ้มกันตัวนี้ก็คือครูสามารถจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้มีทั้งคุณธรรมความรู้ความพอประมาณมีเหตุผลตัวภูมิคุ้มกันตัวนี้ล่ะค่ะที่จะสามารถทำให้ครูสามารถประกอบอาชีพได้ในทุกๆที่กำลังมีทิศทางที่ดีขึ้น
และก็เป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือกิจกรรมการหารายได้จากแหล่งเรียนรู้ของเราก็คือการอบรมโซลาร์เซลล์เบื้องต้นการฝึกอบรมอันนี้ก็พอจะเป็นรายได้ขึ้นมาเสริมให้บุคลากรให้ครูให้โรงเรียนพอมีรายได้พอมีนักเรียนขึ้นมาพวกนี้เป็นงานเสริมขึ้นมาซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้ง4ด้านของโรงเรียนเรื่องของอนาคตเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องของมิติต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมทั้งด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี้ยเกิดขึ้นที่โรงเรียนศรีแสงธรรมแห่งนี้แล้วก็เป็นตัวอย่างของหลายๆที่ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ทั้ง4ฐานการเรียนรู้นี้นะคะส่งผลต่อตัวนักเรียนนอกจากที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าใช้เองขึ้นพาตนเองแล้วยังสร้างเสริมอุปนิสัยให้นักเรียนอนุรักษ์พลังงานรู้จักการประหยัดพลังงานมีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อตนเองค่ะแล้วก็ต่อสังคมด้วยค่ะและการออมของโรงเรียนเรานะคะจะมีการออมในทุกๆวันค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแล้วก็โรงเรียนของเรานะคะในหนึ่งเดือนนะคะจะฝากธนาคารออมค่ะเพื่อเป็นบัญชีของเราเองเลยค่ะในยามที่เราจำเป็นหรือยามที่เราขาดสนหรือครอบครัวเราขาดสนเราก็สามารถนำเงินตรงนี้มาใช้ในยามที่เราจำเป็นได้ค่ะวิชาที่หนูชอบนั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษค่ะซึ่งภาษาอังกฤษเองจะว่าเป็นภาษาสากลของโลกที่ทุกประเทศทั่วโลกใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งไปสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือ1การมีความรู้และ2การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีความรู้ที่หนูได้นะคะจะนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับขั้นต่อไปหรือใช้ในการศึกษาในระดับขั้นที่สูงขึ้นและการใช้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติทั้งในโรงเรียนและนอกบริเวณโรงเรียนที่หนูได้พบเจอค่ะเราขาดแคลนแล้วเราทำอะไรไม่ได้โรงเรียนต่างๆอาจจะขาดแคลนเหมือนกันกับโรงเรียนศรีแสงธรรมแต่ว่าโรงเรียนศรีแสงธรรมไม่ได้จำกัดว่าขาดแคลนแล้วทำอะไรไม่ได้ขาดอันนี้เราก็ทำอันนี้ได้อันนี้การจัดการศึกษาบนความขาดแคลนมันมาได้มันเดินขับเคลื่อนไปได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง